รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมฮะได้เวลากลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลกระวงนายวิทยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมฮะข้อเท็จจริงทางโภชนาการและข้อเท็จจริงทางสุขภาพที่เกี่ยวกับอาหารที่เราบริโภคอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฮะวันนี้เราจะมาตั้งคำถามเป็นสารตั้งต้นให้คุณผู้ชมลองกลับไปสงสัยกันดูนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยโฆษณาที่คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันอยู่ผ่านทางสื่อโฆษณามากมายเนี่ยตกลงมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่แน่นอนครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็น Talk of the Town มาพูดคุยกับวิทยากรประจำสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยจะเป็นเรื่อง Talk of the Town เกี่ยวกับเรื่องอะไรติดตามชมในรายการของเราฮะเมื่อวานนี้คนไทยบางส่วนน่าจะได้รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันไปบ้างแล้วนะครับที่เห็นโฆษณากันเปล่าๆเนี่ยตกลงมันใช้งานได้จริงหรอมีประโยชน์กับชีวิตเราได้มากมายขนาดนั้นกันเลยหรอยอมควักเงินจ่ายกันได้ขนาดนั้นเลยหรอซึ่งวิตามินสำคัญต่างๆที่ร่างกายต้องการจริงๆอยู่แค่ในผลไม้แค่นั้นเองหาง่ายราคาไม่แพงแต่คนไทยนึกถึงเป็นอย่างสุดท้ายแปลกเหมือนกันนะครับแล้วในวันนี้เรื่องราวของอาหารเสริมยังไม่หมดนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เรายังไม่เข้าใจกันอีกซึ่งก็คือถังเช่าที่มีราคาสูงมากในตลาดแล้วจะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากน้อยแค่ไหนวันนี้ต้องติดตามกันครับเตรียมเปิดตาเปิดใจรับฟังกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเปิดปากหาอาหารกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy ครับแล้วกลับมาฟังกันต่อสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthy มินิยงของเรานะครับเป็นร้านอาหารแนวสบายๆนะครับที่ตกแต่งด้วยสไตล์ไทยจีนแนวคลาสสิกนะครับเป็นร้านที่เหมาะกับเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวมารับประทานอาหารกันเพื่อนหรือครอบครัวได้มาร่วมกันแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นเพื่อนกันตลอดไปเหมือนชื่อร้านครับภายในร้านของเรานะครับแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนแรกก็คือโซนอินดอร์นะครับซึ่งจะเป็นห้องแอร์แล้วก็ตกแต่งด้วยของเก่าแบบโบราณนะครับมีทั้งสไตล์ไทยและจีนนะครับผมเป็นของที่ผมได้สะสมมาจากทางบ้านอยู่แล้วนะครับสำหรับในโซนที่2นะครับก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์นะครับซึ่งเป็นโอเพนแอร์ทางด้านนอกนะครับผมก็จะเหมาะกับเพื่อนฝูงที่มาสังสรรค์เฮฮากันนะครับหรือว่าบางครอบครัวที่อยากจะมานั่งกินลมชมวิวอยู่ด้านนอกครับในส่วนของอาหารของร้านเรานะครับก็จะเป็นอาหารไทยนะครับที่เรานำมาประยุกต์ให้มีรสชาติแล้วก็หน้าตาที่ดูดีและจัดจ้านขึ้นนะครับเอกลักษณ์ของอาหารร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่อาหารง่ายๆแต่เราสามารถทำให้รสชาติจัดจ้านและอร่อยได้ครับสวัสดีครับผมเชฟหนอนนะครับจากร้านพี่ยืนยงนะครับวันนี้เราจะแนะนำเมนูกะหล่ำผัดเค็มนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนแล้วก็ตามด้วยกะหล่ำใช้ไฟร้อนๆหน่อยนึงในส่วนกะหล่ำปีผัดน้ำปลาหรือกะหล่ำเค็มของร้านเรานะครับก็จะมีการเพิ่มกะหล่ำม่วงลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานขึ้นเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับทำให้เด็กๆดูอยากทานมากขึ้นด้วยครับเมื่อดูผักเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็ใส่น้ำปลาที่เราเตรียมไว้นะเมนูนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเป็นเมนูที่ทานง่ายๆครับคนอาจจะเบื่อหมูเบื่อไก่เบื่ออะไรก็หันมาทานกะหล่ำผัดน้ำปลาโอเคนะครับวันนี้เราเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับอ
ครับเสร็จแล้วครับเมนูกะหล่ำฉับน้ำปลาหรือกะหล่ำผัดน้ำปลานะครับจากร้านมิตรยินยงนะครับร้านมิตรยินยงนะคะตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว80แยก10เข้ามา300เมตรร้านจะอยู่ด้านขวามือค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook มิตรยินยงลาดพร้าว80หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0948898916ค่ะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มากับเพื่อนแล้วก็ขอให้ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปครับไม่ต้องคุยกันเราก็แค่มีแค่นั้นมีโปรตีนก็จบคุณบอกว่ามีโปรตีนเท่าไหร่แล้วโปรตีนคุณทำอะไรได้บ้างอย่าสมัยก่อนบอกว่ากินแล้วฉลาดเพราะมีโปรตีนโอ้ยผมแล้วปวดหัวจริงแค่นั้นเองมันไม่ใช่ว่ากินแล้วไอ้กินโปรตีนของคุณแล้วคนจะฉลาดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องโฆษณาซึ่งมันเวอร์เกินไปแล้วก็ผมก็ไม่รู้สคบปล่อยมาได้ไงช่วงเฮลทอล์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนช่วงที่2ของรายการ Discovery Health Tips มาแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็อาหารเสริมให้คุณผู้ชมฟังกันไปบ้างบางส่วนแล้วเนาะเมื่อวานนี้วิทยากรประจำสัปดาห์ของเราเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันไปแล้วว่าตื่นเช้ามาถ้าคุณอยากได้อาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆไม่เพียงแค่การเสริมวิตามินไม่เพียงแค่การเสริมแร่ธาตุให้คุณผู้ชมนะแต่ยังช่วยคุณผู้ชมเนี่ยสดชื่นแจ่มใสและมีพลังงานในตอนเช้าได้แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเมื่อวานนี้วิทยากรประจำสัปดาห์ของเราเนี่ยได้ชี้ให้คุณผู้ชมเห็นถึงข้อเท็จจริงในเรื่องของโภชนาการบางอย่างจากการบริโภคอาหารเสริมที่มีขายในท้องตลาดกันไปแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันต่อและแน่นอนฮะวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราครับคุณหมอขวัญชัยพลอากาศตรีนายแพทย์ขวัญชัยเสตนันท์คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เนี่ยแหมเราพูดถึงเรื่องที่มีใครหลายคนไม่ชอบในสิ่งนี้กันเยอะมากแต่คุณหมอครับสิ่งที่เราพูดนั่นคือข้อเท็จจริงทางโภชนาการมันคือข้อเท็จจริงทางสุขภาพเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาในการโจมตีใครนะครับแต่เราอยากชี้คุณผู้ชมเห็นหนึ่งประโยชน์เมื่อเราเปรียบเทียบของ2สิ่งเข้าด้วยกันมะละกอ1ถุงมี2ชิ้น15บาทกับผลิตภัณฑ์ซุปไก่40บาทผลไม้1ถุงเนี่ยให้ประโยชน์กันเยอะเลยคือผมไม่ได้ against เขานะแต่ว่าคือถ้าคุณจะโฆษณาว่ามันให้ประโยชน์จริงคุณต้องชี้แจงว่าในส่วนผสมของคุณมีอะไรบ้าง มีวิตามินตัวไหนอยู่บอกมาเลยมีวิตามินซีเท่าไหร่วิตามินบีเท่าไหร่ไม่ใช่บอกกินแล้วไม่แก่กินแล้วดีกินแล้วนั่นถ้าคุณชี้แจงมาเลยว่าเอ้ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้วมีจริงโอเคผมจะเชียร์แต่ถ้าบอกไม่มีเป็นซุปไก่ผมรู้มีโปรตีนแน่แน่มีแน่แน่แค่นั้นพอไม่ต้องคุยกันเราก็แค่บอกมีโปรตีนจบมีโปรตีนก็จบคุณบอกว่ามีโปรตีนเท่าไหร่แล้วโปรตีนคุณทำอะไรได้บ้างอย่างสมัยก่อนบอกว่ากินแล้วฉลาดเพราะมีโปรตีนโอ้ยผมแล้วปวดหัวจริงไอ้โฆษณาแบบนี้มันทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดเหมือนกับโฆษณาผลิตภัณฑ์บางชนิดที่บอกมีแคลเซียมแล้วก็เน้นคำว่าสูงเพราะว่าการบอกว่ามีแคลเซียมแล้วจะสูงผลิตภัณฑ์นี้มีแคลเซียมสูงก็คือสะกดจิตให้คนมีความรู้สึกว่าถ้ากินแคลเซียมเยอะๆแล้วจะสูง อันนี้โอเคเขาบอกอาจจะหมายถึงว่ามีแคลเซียมเยอะก็ได้ก็อาจจะจริงเขาอะนะแล้วก็ไม่ว่ากันสมัยก่อนเนี่ยมีโฆษณาซุปไก่ว่ากินแล้วฉลาดได้การวิจัยจากมหาลัยโอ้ยเยอะแยะไปหมด มันจริงหรือเปล่าวิจัยอะไรไม่รู้วิจัยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาโฆษณาบอกว่ากินแล้วฉลาดคนก็เข้าใจว่าไอ้โปรตีนเนี่ยทำให้กินแล้วฉลาดเข้าใจผิดไปใหญ่เลยครับไอ้ที่ฉลาดก็เพราะน้ำมันไม่ใช่โปรตีนเพราะสมองเราเนี่ยไม่มีโปรตีนเป็นหล่อเลี้ยงอยู่ข้างนอกนั่นเองคือขนออกซิเจนมาให้ขนอาหารมาให้ครับแต่ที่มันทำงานอยู่ในสร้างประจุไฟฟ้าเนี่ยเป็นไขมันทั้งนั้น
มีเซลล์วอลท่านนั่นเองบางส่วนท่านนั่นเองที่มีโปรตีนอยู่ครับกินโปรตีนของคุณแล้วคนจะฉลาดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องโฆษณาซึ่งมันเวอร์เกินไปแล้วก็ผมก็ไม่รู้สคบปล่อยมาได้ไงนั่นก็เป็นสิ่งที่เราในสังคมก็ต้องช่วยกันตั้งคำถามนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าข้อเท็จจริงทางสุขภาพข้อเท็จจริงทางโภชนาการก็บอกว่าชัดเจนใช่แต่ว่าก็ยังคงได้เห็ นโฆษณาแบบนี้อยู่ในสื่อเยอะแยะมากมายไปหมดที่โฆษณาอาหารเสริมอย่างอื่นนะโฆษณาลำบากมากแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เรียกว่าเป็นเฟกนิวส์ได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่มีข้อจำกัดอะไรมั้งมันก็เลยทำให้เขาพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าใช่อย่างเรื่องของถังเช่าโอ้ยผมอยากจะหัวเราะทุกวันเพราะโฆษณากันหนักมากครับโอ้ยมาวิโอ้เรามีวิธีการผลิตโอ้สารพัดคุณรู้ไหมว่าถังเช่าเนี่ยถ้าเลี้ยงถังเช่าคุณต้องเลี้ยงในอุณหภูมิเท่าไหร่และต้องเลี้ยงในดินที่ไหนครับถึงจะได้ประโยชน์อย่างที่มันควรจะเป็นเขาบอกว่าในถังเช่าเนี่ยมันจะมีสารสำคัญอยู่ตัวนึงคือคอไดซิปีนซึ่งมีประโยชน์จริงแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากถังเช่านั้นเนี่ยมีคอไดซิปีนในระดับไหนนั่นสิคือปัญหาคือถังเช่าเท่าที่ผมทราบมานะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะพอมาเลี้ยงในเมืองไทยเนี่ยเลี้ยงได้แต่พอเลี้ยงมาแล้วมันจะกลายพันธุ์มันจะกลายเป็นจากซีเนนซิสซึ่งมาจากทิเบตมันจะกลายเป็นเมลิเทลิสกลายเป็นเมลิเทลิสหมดเพราะอากาศมันไม่ได้บ้านเรามันร้อนมันจะกลายพันธุ์เป็นเมลิเทลิสหมดแล้วจะกลายเป็นเมลิเทลิสเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจากถังเช่าคือเบต้ากูแคน1316ครับแต่มิลิเทอริสเนี่ยเป็น13141314มีเอฟเฟกต์เรื่องของการกระตุ้นภูมิบ้างนิดหน่อยครับแต่ไม่ใช่กระตุ้นเหมือน13161316เนี่ยทานเข้าไปแล้วมันจะปรับภูมิต้านทานของคุณให้มันบาลานซ์มันไม่ใช่แค่กระตุ้นภูมิให้ต้านมะเร็งแต่มันทำให้ภูมิต้านทานของคุณบาลานซ์คุณกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้อาการเรื่องของภูมิต้านทานทำลายตัวเองเนี่ยมันลดน้อยลงด้วยแต่ว่าพอกลายเป็นพันเป็นลิสต์1314แล้วมันกระตุ้นภูมิต้านทานได้บ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่มันไม่คุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปก็ถ้ามองในเรื่องของสารสำคัญที่มีอยู่ในนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเรามองในตัวของผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงบอกถังเช่ามีแน่ๆอันนี้มีถังเช่าแน่ๆถังเช่ามีแน่ๆแต่มีเบต้ากูแคนขนาดไหนมีคอไดซิปีนขนาดไหนอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องไปดูกันก็ไดซิปีนเนี่ยสำคัญเพราะมันเป็นไอ้พวกเทอร์ปีนในพืชครับซึ่งมีออกฤทธิ์เฉพาะที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่เพราะนั้นถ้าคุณจะเอาเรื่องของภูมิต้านทานเรื่องของไอ้กระตุ้นร่างกายให้สดชื่นแข็งแรงเนี่ยครับมันจะต้องมีเทอร์ปีนพวกนี้ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นจริงๆแต่เทอร์ปีนซึ่งสามารถกระตุ้นร่างกายได้จริงๆมันมาจริงๆแล้วมันมาจากอะไรรู้ไหมอะไรครับกัญชาคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นจริงๆนะเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะวนกลับมาเจอเรื่องนี้คุณผู้ชมผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึงเราย้อนกลับไปหาต้นทางที่เราคุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้กันก่อนก็คือเราพูดกันถึงเรื่องของการแพทย์ทางเลือกและแน่นอนการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างในวันแรกที่เราคุยกันเราพบละการแพทย์ทางเลือกในอดีตเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยไม่มีหมอเลยปัจจุบันเนี่ยมีแต่หมอแล้วเราก็ต่อกันมาถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาถึงเรื่องของการบริโภคมาถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็มาถึงเรื่องของอาหารเสริมพอมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบว่าสารสกัดจากพืชธรรมชาติเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ตัวนึงที่เราปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องพูดถึงกันก็คือกัญชานั่นเองแล้วก็เป็น Talk of the Town เลยนะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นปัญหามันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะประเด็นปัญหามีอยู่ว่าถ้าเราเริ่มต้นพูดเรื่องกัญชาตอนนี้นะเราจะจบมันไม่ลงฉะนั้นเดี๋ยวไปเรื่องกัญชากันหนักๆเลยในช่วงหน้าดีกว่าฮะติดตามชมในช่วงหน้าครับสักครู่เดียวฮะทีนี้กลับมาเรื่องกัญชากัญชามันก็เป็นสารเสพติดเป็นพืชเสพติดผิดกฎหมายจริงๆกัญชาเนี่ยเป็นยามาตั้งแต่โบราณกาลแล้วก่อนหน้านั้นเราสูบกันได้เราปลูกกันได้ครับนะฮะตั้งแต่นั้นมาเราก็ปลูกไม่ได้ใครปลูกก็ติดคุกโดนจับแต่จริงๆแล้วกัญชามีคุณสมบัติมากมายมหาศาลกัญชาประโยชน์มีประโยชน์30กว่าอย่าง
วง Health Tips ช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips กลับมาแล้วคุณผู้ชมครับแหมในช่วงที่ผ่านมาสนุกเชียร์เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราเดินทางมาจนถึงเรื่องนึงซึ่งเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในวงการของการแพทย์ทางเลือกในวงการของการแพทย์บูรณาการแน่นอนสารสกัดจากธรรมชาตินั้นเนี่ยก็คือสารสกัดที่มาจากพืชกัญชานั่นเองคุณหมอฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะต้องพูดคุยกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้สารสกัดจากกัญชาในการบำบัดและในการคืนคุณภาพชีวิตให้กับผู้เข้ารับการบริการเนี่ยคุณหมอขวัญชัยก็เป็นหนึ่งท่านในนั้นแล้วก็แน่นอนอนาคตเนี่ยเราจะได้คุยกับกูรูด้านกัญชาอีกหลายคนเลยวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันที่คุณหมอขวัญชัยก่อนคุณหมอครับพอเราพูดถึงเรื่องกัญชาเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพที่เรามองเห็นกัญชามันเปลี่ยนไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงนะจากอดีตเนี่ยเรามองว่าถ้าใครมีกัญชาอยู่ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นนักเสพแน่ๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าใครที่สามารถเข้าถึงหรือใครที่ใช้กัญชาในการบำบัดรักษาสภาวะอาการเจ็บป่วยได้นั่นคือทางเลือกที่ปลอดภัยและน่าสนใจคำถามมันมีว่าวิวัฒนาการของกัญชามันเริ่มต้นมาจากอะไรฮะในการเราเอามาใช้ในทางการแพทย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอย้อนกลับไปนิดนึงคือก่อนจะมาเข้าเรื่องกัญชาเนี่ยผมขอพูดเรื่องของอาหารเสริมสักนิดเพิ่มเติมอีกนิดนึงอาหารเสริมที่เขาโฆษณากันเนี่ยคุณต้องฟังหูไว้หูนะฮะครับเพราะว่ามันมีกลยุทธ์ที่เขาจะใช้ในการโฆษณาเพื่อขายสินค้านะฮะแต่อาหารเสริมที่ผมกับสนับสนุนหรือว่านิยมนั่นอยากให้ใช้กับเป็นอาหารเสริมซึ่งเขาขายอยู่ในตลาดขายตรงอันเนี้ยได้ประโยชน์ค่อนข้างจริง อย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมทานอาหารเสริมอยู่ชนิดหนึ่งเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยผมออกกำลังกายได้ทุกวันนอนหลับได้ทุกวันผมหลับตั้งแต่สามสี่ทุ่มตื่นมาอีกทีตีห้าครึ่งได้มีเวลามานั่งสมาธิจริงๆถ้าถามผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะฮะคุณหมอก็คือผมมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างที่มีอยู่ในระบบขายตรงถ้าเราตัดเอาระบบขายตรงออกไปคือเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าระบบขายตรงในบ้านเราเองเนี่ยมันก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีใช่แต่ว่าข้อดีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขายอยู่ในระบบขายตรงเนี่ยก็คือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าแล้วเราสามารถรู้เลยว่าในส่วนประกอบของอาหารเสริมที่เขาขายเรามีอะไรบ้างนั่นเป็นเหตุผลนึงถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระบบขายตรงก็น่าสนใจอันนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่บางอย่างก็ต้องระวังเหมือนกันใช่เพราะขายตรงมันก็มีหลอกมีอะไรเยอะแยะไปหมดมีดีมีไม่ดีก็มีนะบางอันก็มีราคาที่สูงเกินความเป็นจริงไปซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันอันนั้นสำคัญมากเพราะนั้นเวลาท่านอยากใช้อาหารเสริมขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้ศึกษาเรื่องส่วนประกอบของอาหารเสริมที่เขาเสนอให้ท่านใครเป็นคนมานำมาเสนอเชื่อใจได้แค่ไหนแล้วก็ฟังหูไว้หูด้วยนะมีความรู้มากแค่ไหนเกี่ยวกับอาหารเสริมที่เขาเสนอมานะครับแล้วก็ไม่ใช่เชื่อเพราะโฆษณาไอ้โฆษณาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณต้องหารสองอย่างน้อยเพื่อหารสิบของผมนี่เขามีบอกอย่างนี้เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีโฆษณาอาหารเสริมมาแล้วถ้าไม่รู้จักไม่คุ้นเคยกันเนี่ยนะหรือถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้เอา5อาหารเอาจานขูดเอาตูดไถเอาตะไบปัดแล้วค่อยเชื่อผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีครับเขาก็ดีในแง่ของธุรกิจแต่ก็วิเคราะห์นิดนึงวิเคราะห์หน่อยว่าเอ้ยมันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าโอเคกลับมาเรื่องกัญชากัญชามันก็เป็นสารเสพติดเป็นพืชเสพติดผิดกฎหมายจริงๆกัญชาเนี่ยเป็นยามาตั้งแต่โบราณกาลแล้วคนนั้นเสพกัญชามาเป็นพันปีแล้วสมัยเลยจึงกลายเป็นยาเสพติดไปซะอย่างนั้นคือเนี่ยสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยทหารอเมริกันเนี่ยไปรบเวียดนามเสร็จกลับมาพักที่อุดรครับกลับมาพักที่อุดรแม่เบสใหญ่แหล่งกัญชาคุณภาพโหสุดยอดมากแหล่งกัญชาคุณภาพเพราะมันหอมกว่ากัญชายี่ห้ออื่นในโลกใช่เพราะมันเขาถึงบอกว่ากัญชาไทยดีที่สุดดีที่สุดในแง่ไหนผมไม่รู้นะแต่ว่ามันหอมมากเวลาไอ้พวกไอ้ฐานบริการสมัยนั้นมาสูบกัญชาเมืองไทยเนี่ยโอ้มีความสุขมากใช่ก็คืออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือ
กัญชาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถูกนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคก็คือในรูปแบบของการนำมาใช้ทำเป็นยาสูบฉะนั้นยาสูบแต่ละถิ่นแต่ละที่ก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันไปคุณผู้ชมฮะแล้วเขาก็บอกว่ากัญชาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยหางกระรอกพนักกระรอกมันหางกระรอกโอ้กลิ่นดีหอมมากหอมมากแล้วยังไงต่อฮะพอไอ้ฐานในการมันบางคนมันสูบมากเกินไปก็นั่งมันเกิดมันก็เกิดภาวะเขาเรียกว่าโรคจิตบางชนิดเพราะว่าการไอ้กัญชามันมีสาร2ตัวซึ่งเอฟเฟคกับร่างกายคือ THC กับ CBD ไอ้ THC เอฟเฟคกับสมองเพราะว่าตัวรับมันอยู่ที่สมองนะฮะพอมากๆครับมันก็เกิดทำให้เกิดอะไรเขาเรียกว่า hallucination ก็ได้ภาพหลอนอะไรเงี้ยแต่ข้อดีของมันก็คือไปทำให้เรามันลืมความทรงจำระยะสั้นบางอย่างมันหายไปไอ้ความทารุณโหดร้ายในสงครามมันก็ถูกลบจากการเสพกัญชามันก็มีความสุขครับมันกัญชาทำให้การมาโรคจิตทุกคนเลยเพราะมันลบกับมันเข้าไปลบเวียดนามเนี่ยมันลบกับใครก็ไม่รู้มันเครียดอยู่ๆมันก็โผล่มายิงกันแกนะอยู่ๆยิงกันเสร็จมันจะหายตัวไปอ้าวเพื่อนเราตายไปแล้วแล้วคนทำให้กันตายเยอะมากดังนั้นตายเป็น5-6 แสนคนเพราะนั้นมันเครียดมากทำให้กันเนี่ยเข้ามาลบเวียดนามนี่มันเครียดมากพอมาเจอกัญชาครับมันลืมมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้กันติดกัญชากันเยอะเขาบอกติดแต่จริงมันไม่ได้ติดหรอกกัญชามันไม่ใช่ยาเสพติดจริงๆมันไม่ใช่ยาเสพติดเพราะยังไงเลิกกัญชาได้ง่ายกว่าเลิกบุหรี่บุหรี่เสพติดง่ายกว่ากัญชาและเยอะเลิกยากกว่ากัญชาเพราะนั้นมันก็ไม่สูบบุหรี่บริษัทบุหรี่ก็อยากให้พวกนี้สูบบุหรี่เพราะได้เงิน มันก็อ้างสาเหตุหาคนมารับรองทำให้กัญชากลายเป็นยาเสพติดไปกัญชากลายเป็นยาเสพติดหลังสงครามโลกไม่นานนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถูกบังคับให้รับในเงื่อนไขนะรับในเงื่อนไขว่ากัญชาต้องเป็นยาเสพติดเหมือนกันเหมือนกันเราก็เลยจดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดต้องบันตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิด2522ก่อนหน้านั้นเราสูบกันได้เราปลูกกันได้ครับนะฮะตั้งแต่นั้นมาเราก็ปลูกไม่ได้ใครปลูกก็ติดคุกโดนจับแต่จริงๆแล้วกัญชามีคุณสมบัติมากมายมหาศาลกัญชาประโยชน์มีประโยชน์30 กว่าอย่างเยอะอย่างนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหนึ่งเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยขอดูนิดนึงนะฮะว่า30 กว่าข้อที่เป็นข้อดีของการใช้กัญชาเนี่ยพูดในวันนี้ไม่จบแน่ๆเดี๋ยวมาต่อในวันพรุ่งนี้กันดีกว่าฮะวันพรุ่งนี้เต็มๆวันเลยเราจะพูดถึงเรื่องการแพทย์กันแน่นอนครับวันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราก่อนฮะคุณหมอขวัญชัยครับพลอากาศตรีนายแพทย์ขวัญชัยเสตนันขอบพระคุณมากครับนี่นะคุณผู้ชมครับผมให้คุณผู้ชมดูพรุ่งนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันและแน่นอนฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีหลายเล่มมีหลายเล่มนี่เล่ม3แล้วไงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฮะคุณผู้ชมครับ10:30 ถึง 11:00ทางช่องนิว18ครับเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยฮะผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาระกวงนายุทธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ฮะพรุ่งนี้เรามาว่าเรื่องนี้กันต่อวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอันที่1คือกัญชาจะหยุดการแพร่กระจายของมะเร็งนะครับไม่ให้ลุกลามและกำจัดเซลล์มะเร็งบางส่วนได้ซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วและผมก็พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วกัญชาควบคุมรักษาโรคพาร์กินสัน THC มันเข้าไปทำให้เซลล์ประสาทดีขึ้นการสร้างโดปามีนก็ดีขึ้นโรคพาร์กินสันเกิดจากการที่เซลล์ประสาทเราสร้างโดปามีนไม่ได้แล้วมันเกิดอาการสั่น New 18